ันนี้ก็จะเป็นวัวนะครับเนาะที่พ่อค้านะครับเพิ่นพากันมานะครับเนาะหรือว่านายห้อยนะครับเนาะเพิ่นพากันเข้ามาตรงนี้ก็คือรอบบริเวณนะครับเนาะที่แบบเพิ่นจะมีรถนะครับเนาะคอยบริการเวลาเพิ่นตกลงราคอกราคากันนะครับเนาะคุณพ่องัวเอามาบ่ครับงัวของผมมันก็อยู่ไกลอือลืมแล้วซื้อกินบ่าวแอดไลฟ์สไตล์ครับฝากเบอร์โทรไว้เพิ่นฝากส่งให้น้อยเด้อครับคุณพ่อเนาะครับมันจะได้ไปเห็นกันอยู่ดอกตามตลาดคู่เนาะหลายๆบ่อนนะครับเนาะเฮาก็ยังออกโทรทัศน์ได้จ้ะโทรทัศน์แล้วก็สิได้กว่าเก่าเลยครับกว่าเก่าอันนี้ก็จะแม่นไผท่านผู้ใดที่อยากเลี้ยงวัวขุนเนาะครับเนาะมาเบิ่งมาชมกันตรงนี้นอกเหนือจากที่เราจะไปเบิ่งในไอคอกวัวบ้านๆเนาะครับเนาะตรงนี้เขาจะมีเป็นให้มาเบิ่งเนาะครับมาชมกันเนาะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบธุรกิจอีกที่หนึ่งที่เสริมสร้างรายได้เนาะครับเนาะให้แก่ครอบครัวเนาะครับของชาวนครพนมเฮาเนาะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนาะครับเนาะใครที่กำลังมองหางัวไม่ว่างัวจะไปเลี้ยงหรือว่างัวจะไปขุนเนาะครับเนาะมาตรงนี้ได้เลยเนาะครับเนาะสบายดีมีสุขพี่น้องป้องป่ายสุขขู่สุขคนเนาะครับเนาะมื้อนี้บ่าวแอดกันสิพามาเที่ยวมาชมได้แบบคือเก่าเนาะครับเนาะหลังจากบ่าวแอดไปตําอําเภอโคกศรีสุพรรณมาเมื่อวานนี้เนาะครับมาที่ตําบลหนองฮีอําเภอปะปากของเฮาเนาะครับเนาะว่ามันสิคึกคืนคือเดียวกับอําเภอโคกศรีสุพรรณอยู่บ่เนาะครับเนาะอันนี้จะมีนัดเจอกันตรงวันพฤหัสเนาะครับเนาะที่ตำบลหนองฮีวันนี้บ่าวแอดก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับเป็นขวัญกำลังใจให้หนุ่มน้อยนามนคนนาเก๋เนาะครับเนาะตามมากับบ่าวแอดมาเบิ่งมาชมกันว่ามันสิหลายมันสิคึกมันสิคืนอยู่บ่มื้อนี้เนาะนายหกนายห้อยเพิ่นมาหลายอยู่บ่เนาะครับเนาะมาเบิ่งทางเลือกอีกทางหนึ่งเนาะครับนอกเหนือจากเฮาจะไปเบิ่งงัวบ้านๆเนาะครับมาดูตรงที่ตลาดเนาะครับเนาะของจังหวัดนครพนมเฮามีมากมายเนาะครับเนาะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจากซบเซามาหึงเนาะครับในเริ่มคึกคืนเนาะครับเนาะตามบ่าวแอดมาเลยครับตามมาครับไปเบิ่งกันครับไปชมกันครับในบ่าวแอดกันสิพามาเบิ่งมาชมเนาะครับเนาะตลาดโคกระบือเนาะครับเนาะตำบลหนองฮีอำเภอปะปากเนาะครับเนาะหลังจากเมื่อวานนี้บ่าวแอดก็พาไปเที่ยวไปชมเนาะครับเนาะอำเภอโคกศรีสุพรรณเนาะครับเนาะอันนี้จะนัดกันทุกวันพฤหัสเนาะครับจะมาเจอกันตรงนี้เนาะครับเนาะตำบลหนองฮีเนาะครับเนาะนายหวกนายห้อยก็หลายคึกคืนมื้อนี้เนาะครับเนาะทั้งพี่จะเป็นโซนของวัวเนาะครับเนาะเนี่ยรูปลักษณ์สวยงามเนาะครับเนาะมื้อนี้คนกับมากหน้าหลายตาขนาดมื้อนี้โบแพ้กันครับตลาดโคกศรีเลยเนาะครับเนาะบ้านโคกศรีทองอ่ะนะอำเภอนาแก่อันนี้ก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยครับเนี่ยพ่อค้าก็มาหลายเนาะครับเนาะตรงนี้จะเป็นโซนของโคเนาะครับโควัวอีกโซนหนึ่งจะเป็นโซนของควายจะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวบ่าวแอดจะพาไปดูนะครับเนาะท่านผู้ใดสนใจเนาะครับเนาะอยากมาเบิ่งมาชมเนาะครับเนาะสำหรับมือใหม่เนาะครับเนาะต้องการอยากจะมาหาเนาะครับเนาะวัวไปเลี้ยงหรือว่าหางวัวไปขุนเนาะครับเนาะนี่มีในหัวเยอะแยะมาเนาะครับเนาะอันนี้บ่าวแอดจะพามาเบิ่งเนาะครับเนาะอันนี้ก็แต่ละตัวเนาะครับเนาะมาเบิ่งมาชมกันเนาะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นตลาดเนาะครับเนาะโคกระบือของตำบลหนองฮีเนาะครับเนาะบ้านหนองฮีนะครับมือปะปากเนาะครับเนี่ยพ่อหัวมาบ่ครับหัวพ่อตัวใดครับตัวนี้หัวกี้บ่ครับหัวกลางแม่นบ่ครับท่านผู้ใดสนใจเนาะครับเนาะถ้าแม่นมีคนสนใจพ่อมีเบอร์อย่าบอกพ่อเบอร์โทรบอกให้ผมแน่ครับผมบ่เทื่อมีคนสนใจ087 971 971 8292 8292พ่ออย่างครับสีสุโธบัวซุ่มสีสุโธบัวซุ่มบ่ครับอยู่วันหนองฮีเลยบ่ครับเป็นไว้อยู่โคกขี้แห้งโอ้บ้านโคกขี้แห้งเนาะครับเนาะครับเนี่ยคุณพ่อเพิ่นก็สนใจเนาะครับเนาะเพิ่นก็เอาวัวมาเนาะตรงเนี้ยเนี่ยเท่าไหร่ครับพ่อป้อยเท่าไหร่พ่อเท่าไหร่เป็น23ตัวแดงๆนะบ่โอ้แม่ขาวเนี่ยบ่23จักโตพ่อเอามามื้อนี้นะมาส่งตู้อีกไปแล้วอ๋อเอามา2ตู้ปล่อยไปแล้ว2ตู้อ๋อครับ
เนี่ยคุณพ่อเป็นกระเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเนาะเพิ่นก็มาตลอดเนาะพ่อเนาะไปก็อัตลาดไกลบ้านนั้นโคกสีทองไปอยู่บ่ไปเออนั้นไปเจอกันที่นู่นอีกนะครับเนาะเมื่อวานนี่ไปอยู่บ่อันโคกสีสุพรรณนะก็เริ่มหลายแล้วเด้เมื่อวานนี่โคกสีสุพรรณนะครับบ่ได้ไปดอกเพิ่งจะเปิดซีนัดแต่มื้อวันจันทร์น่ะคักอยู่บ่พ่ออยู่อันอยู่นี่บ้านหนองกุ๋งนะบ่ได้ไปบ่เพิ่นก็บอกว่าเพิ่งจะเปิดตลาดใหม่เนาะพ่อเนาะเนี่ยคุณพ่อเพิ่นก็ให้เบอร์โทรเบอร์โทรมาสนใจนะครับเนาะโทรไปปรึกษาเพิ่นได้นอกจากได้งัวมาเลี้ยงแบบแดดแบบใดเนาะพ่อเนาะเนี่ยคนอีสานบ้านเฮาเนาะคนจังหวัดนครพนมบ่แดงน้ําใจเด้เว้าถึกขอเหมาะถึกความเนาะยกให้ไปเลยนะครับเนาะอันนี้บ่าวแอกก็พามาเที่ยวมาชมนะครับมาเบิ่งน้ํากันเนาะครับเนาะมาชมมาเลือกเนาะครับเนาะเนี่ยมีตลอดเนาะอันเริ่มแต่ก่อนมันซบเซาเนาะพ่อเนาะเริ่มจะกลับเข้ามาคึกคืนอีกแล้วเนาะพ่อเนาะครับเนี่ยเออเนี่ยอีโผเพิ่นอยู่บ้านหนองโคกนี่แห่เนี่ยพันลงวายๆมันสบายพออยู่บ่ผิดหยังครับซื้อราคาของเนี่ยยังหลายเนาะครับเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนเนาะพ่อเนาะวิถีชีวิตของเฮาเนาะแนวทางของเฮาเนาะได้ใดสิอยู่รอดเนาะในยุคสมัยตรงนี้เนาะครับเนาะไปตามตามยุคตามสมัยนะมากหน้าหลายตาอันสมมุติว่าอันแฟนคลับทางฝั่งลาวเพิ่นถามผมมานะเพิ่นจะส่งลาวอยู่บ่แบบเพิ่นต้องเฮ็ดแบบใดครับฮู้จักอยู่บ่พ่อก็ต้องไปเฮ็ดใบอันใบผ่านด่านใบใบผ่านด่านเข้ามาเนาะบ่เปิดนะเปิดพวกเวทพวกนั้นเข้ามาโอ้ยบ่ยากขายดีเพิ่นทักเข้ามาเพิ่นว่าโอ้อยากไปเด้อยากไปได้อยู่บนใดว่าครับตรงนี้ก็ต้องไปเฮ็ดใบผ่านด่านเข้ามาเนาะพ่อเนาะครับแต่ละคนเดี๋ยวไปเที่ยวชมกันอีกนะครับเนาะอันนี้ก็บ่าวแอดก็จะพาไปเลาะเบิ่งเนาะแต่ละโซนแต่ละบ่อนสรุปแล้วนี่โง่ถือบ่มีคนซื้อบ่ได้บ่ตัวดำๆนี่ได้ล่ะได้ว่าเราขายได้เรามาขายได้สามที่เราขายแล้วไม่ซื้อแล้วเราก็มีปัญหาลุกตัวหน้าตัวดำๆมาเลยสวยนี่ครับตัวดำๆถามเจ้าของหมดเลยครับเท่าไหร่ครับพ่อโอ้ยบ่หลาย35 36เนาะครับเนาะนี่ดำมาลิ้นโฆษณาเพิ่นนะจ้ะนอกเหนือจากบ่าวแอดก็เคยพาไปเนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์เนาะครับเนาะเมื่อวานนี้ก็จะไปที่อำเภอโคกศรีสุพรรณมาเนาะครับมื้อนี้ก็คึกคืนตรงนี้เนาะครับ523แล้ววันศุกร์เฮาก็จะมีนัดเจอกันเนาะครับเนาะที่บ้านโคกศรีทองเนาะครับเนาะมันอย่างพันเนี่ยท่านผู้ใดสนใจเนาะครับเนาะมาเบิ่งมาชมกันเนาะครับเนาะบ่ว่าจะเป็นพันคอหลอกคอเลยเนาะครับเนาะเอาไปเลี้ยงเนาะครับเนาะที่จะไปขุนเนาะครับนะท่านใดที่มักเนาะครับเขตจะใดเนาะสิไปขุนงัวไปซื้องัวยังไปขุนเนาะครับเนาะเราต้องดูว่าเราจะขุนอะไรส่งพ่นยางคําอยู่บ่ถ้าพ่นยางคําก็ต้องพันคอเลยเนาะครับเนาะเพราะว่าหยังเป็นงัวเนื้อเนาะครับงัวพันเนื้อแต่ถ้าเป็นของขุนระยะสั้นเนาะครับเนาะก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะครับเนาะอันนี้เฮาก็เบิ่งกันเนาะครับเนาะมาชมกันมาเลือกมาชมนะครับมันถูกอกถูกใจเนาะครับเนาะตรงนี้คือมันมีหลากหลายให้เฮาเลือกเนาะครับเนาะเนี่ยเนี่ยเปิ้นก็พาไปมองคึกคืนได้นะครับมื้อนี้เนาะเดี๋ยวนี่ตรงโซนวัวเนาะครับวันนี้น่ะอันนี้บ่าวแอดจะพาไปโซนทางควายก็มีเนาะครับเนาะเปิ้นกําลังต่อรองกันอยู่นะครับเนาะเอาเบอร์มาโง่เหรอว่ามันโง่ก็ดิเวลาควายก็ขุดก็ไล่ชนมันให้ขนาดแล้วตื่นสายมีได้แก้บ่มันบ่ให้ครับวันก็ว่าคือไปหาเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นตลาดโคกระบือเนาะครับเนาะตำบลหนองฮีอำเภอปะปากเนาะครับเนาะอยู่บ้านหนองฮีเลยเนาะครับเนาะมาง่ายติดถนนดำเลยเนาะครับเนาะ
แต่ละผู้แต่ละคนนะครับมาเลือกมาเบิ่งนะครับมาชมนะครับมาทั่วไปได้ผมมาเบิ่งเบิ่งราคามันอยากขายอยู่บ้านน่ะมาเบิ่งมาเบิ่งน้ำมันสปอนเขาเปรียบราคาของเขาคนเพิ่นก็มาเปรียบเทียบราคาเนาะครับเนาะถ้าบ่ได้สนใจนะครับนําจะมาเบิ่งมาชมนะครับโคนะครับเนาะหรือโคกระบือนะครับเนาะที่ตําบลหนองฮีเฮานะครับอําเภอปะปากเนาะครับเนาะนี่ตรงนี้จะนัดเจอกันทุกวันพฤหัสเนาะครับเนาะเนี่ยสวยมาพ่อหลายหมู่เท่าไหร่ครับพ่อ60,000 ปลายอืม 60,000 ปลายเพิ่นว่าสองแม่ลูกเนาะที่เอาไปขุนเนาะครับเนี่ยใครสนใจเนาะครับเนาะเนี่ยมีเบอร์โทรอยู่บ่พ่อบอกไอ้ให้พ่อ080ครับ120ครับ6173ครับพ่อหยังเนาะครับลุงไสลุงไสครับเนี่ยสนใจเนาะครับเนาะเนี่ยสองแม่ลูกเนี่ยเท่าไหร่นะพ่อเมื่อกี้63,000เนี่ยสองแม่ลูกนะสายขุนเนาะครับเนาะเห็นนะครับเนาะอยากได้ก็ทักมาเนาะครับเนาะโทรมาเบอร์นี้เลยนะครับเนาะมาเบอร์นะครับเนี่ยรูปลักษณ์สวยเนี่ยคือขึ้นเมื่อนี้นะครับเนาะคนก็หลายเมื่อนี้นะเนี่ยคือบ่ขายฮะโคเด็ดพอได้แล้วคุ้มคุ้มต่างกันนะครับเองครับแม่มันชนกันเอาตลาดท่านทุกคนด้วยครับพากันมานะครับเนาะวันนี้ครับคนคึกคืนขนาดเลยวันนี้นะครับเนาะอีกหัวนั้นมันไปกาดมาไกลกันเลยว่าไปประชุมเรื่องมื้อนี้กันได้ต้องต่อประชุมเจ้ากสแล้วมื้อนี้ฮะขนมซื้อๆหรือเปล่าไปถึงตรงไปซะอันนี้ที่บ่าวแอดพาเข้ามาคือโซนของวัวเนาะครับเนาะโซนของควายก็อยู่ตรงนู้นเนาะครับเนาะมาเลือกมาชมมาเบิ่งกันเนาะครับเนาะคึกคืนเบิ่งแน่นี่มาทางโซนของบ้านหนองฮีนะครับเนาะอำเภอปะปากของเฮานะครับตรงนี้เนี่ยคึกคืนเนาะครับตักๆกระเดิกกระตะตี3ตี3กว่าๆเนาะครับเนาะรูปลักษณ์เนาะครับงัวเนาะครับเนาะว่าจะพาหยังไปเบิ่งหลายๆเนาะครับเนาะมักคนใดมาชมเบิ่งเนาะครับเนาะอยากไปเลี้ยงนั่นจะไปขุนเนาะครับมาดูตลาดบ้านหนองฮีเนาะครับตำบลหนองฮีอำเภอปะปากของเราเนาะครับเนาะเนี่ยมาง่ายนิดเดียวเองเนาะครับยุติถนนเลยเนาะครับเนาะตรงเนี้ยได้แล้วบ่คุณพ่อพูดอีกแล้วฮะได้แล้วบ่ได้ได้บ่เจอกันอีกแล้วครับก็เมื่อวานก็ไปเจอกันคึกคืนได้ตัวนี้เนาะใครก็ว่าใครก็เมื่อวานก็อยู่อ่ะ64สุพรรณอำเภอ64สุพรรณใครกว่าเพิ่นว่ามาเจอกันอีกแล้วนะครับคุณพ่อท่านเท่าไหร่ครับพ่อเอามานะมาเบิ่งซื้อบ่มื้อนี้มาขายมันตัวนี้บ่ครับ 30,000 บาทครับใครสนใจเนาะครับเนาะเบอร์โทรให้ไว้เมื่อวานนี่เด้อนี่ของพ่อของเฮาเนาะเนี่ยมาเจอกันอีกแล้วมื้ออื่นอันเมื่อวัน
สุขจะไปเจอกันอยู่บ่อยู่บ้านโคกสีทองเนาะเนี่ยเขาก็จะมาพบมาพบกันอีกเนี่ยได้เลยเนาะครับเนี่ยไลฟ์สดบ่อันนี้ก็มาเบิ่งกันเด้อครับเด้ออันนี้ตลาดหนองฮีตำบลหนองฮีเนาะบ้านหนองฮีเนาะอำเภอปะปากของเฮาเนาะครับเนาะมาเลือกมาเบิ่งมาชมเนาะครับเนาะท่านผู้ใดที่คิดกําลังมองหาโอ้จะไปหางัวใส่เนาะมาเลี้ยงเนาะครับเนาะเสียหางัวใส่น้ํามะขุนเนาะครับเนาะมาตรงนี้ได้เลยเนาะครับอยู่ใกล้ตรงนี้ก็มาตรงนี้เนาะครับเนาะตลาดหนองฮีบ้านหนองฮีเนาะครับเนาะเนี่ยผู้คนมื้อนี้ก็มากมายเนาะครับเนาะตลาดโคกศรีสุพรรณเมื่อวานนี้ก็เริ่มเนาะครับเนาะเริ่มเยอะขึ้นเนาะครับเมื่อวานนี้วันนี้เราจะนัดเจอกันตรงวันพฤหัสบดีนะครับเนาะของสัปดาห์นะครับเนาะตรงนี้จะมาเจอกันที่บ้านหนองฮีตำบลหนองฮีอำเภอปะปากของเรานะครับเนาะเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์เราจะไปเจอกันที่บ้านโคกสีทองนะครับเนาะตำบลกะเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมของเรานะครับแต่ละมือแต่ละมือนะครับเนาะท่านกำลังมองหานะครับเนาะให้มาเจอกันตรงนี้นะนัดเจอกันนะครับเนาะเนี่ยอันนี้ก็ไปเจอกันตั้งแต่เมื่อวานนี่เนาะครับต้องมาเจอกันอีกแล้วเนาะได้แล้วบ่เพื่อนของเลยครับบ่นี่ก็มาเจอกันเนาะครับเนาะเออยู่ใส่วันนาเก๋ครับโอ้วันศุกร์บ้านโคสีทองกับไปครับได้จากตัวแล้วมื้อนี้ยังบ่ได้บ่ลองเบิ่งดูครับมีเพิ่มใจโอ้นี่ครับนี่ฝากได้เด้อเบอร์โทรกับเมื่อวานนี่ครับมาเจอกันอีกทุกนัดเราจะไปเจอกันนะครับน้องทําองค์กันมาชื่อทํางานเนี่ยนายฮอยนายฮอยยังหนุ่มอยู่เลยนายฮอยนะครับเนาะเช่นง่ายครับด้านโรงเรียนโรงงานยังไม่ได้จักตัวบ่มื้อนี้ยังบ่ถูกใจนี่ครับมื้ออื่นไปเลยเนาะหาง้อน้อยครับผมหาไปขุนบ่ขายนี่แหละครับขายกันเพิ่นกับเพิ่นก็มีอันเฟซของเพิ่นอยู่เนาะอันอยู่เฟซหยังเนาะครับพงพัดฟาร์มพงพัดฟาร์มเนาะครับเข้าไปทักทายกันได้เลยนะครับเราไปติดตามได้ครับเป็นคนสกลบ่ครับนครพนมครับอยู่ไสอำเภอวังยางโอ้อยู่วังยางนี่บ่นะบ้านวังยางอำเภอวังยางเออเดี๋ยวไปเจอกันที่วังยางผมก็ไปตลอดอยู่อันนี้ก็สนใจนะครับเนี่ยคนบางยางของเฮาเด้คนนครพนมของเฮาเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะครับเนาะแล้วก็เนี่ยเพิ่นก็เสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเพิ่นเนาะครับเนี่ยไปเจอกันทุกนัดเลยทุกนัดเพิ่นมีฟาร์มของเพิ่นเองนะครับเนาะเพิ่นโพสต์ขายงัวเนาะทั้งเขามารับชมที่ฟาร์มก็ได้ครับเออไปรับอยู่บ้านใดเนาะฟาร์มอยู่กับตัวอำเภอบางยางเลยแล้วก็โทรหาก็ได้ครับไปเยี่ยมไปยามได้เนาะครับนั่งนั่งนั่งแน่นอยู่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกแบบนึงอันนี้ก็อยู่ในนี่คือธุรกิจทั้งเบิดเลยเนาะครับเนาะสะพัดเลยเนาะครับเนาะเพิ่นก็มาเบิ่งมาชมนะครับเนาะมาเลือกนะถูกละคนนะครับท่านไหนครับเมื่อตัวท้องขายเล่นนี่ได้แล้วล่ะอ๋อมันมาแล้วอันนี้นะครับเนาะมาลดลดชมนะครับเนาะเดี๋ยวแบบนี้ไปเจอกันดูตลาดโคกศรีสุพรรณมาเมื่อวานนี้เนาะมาเจอกันที่นัดตรงนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปโซนของควายดูนะครับ
บัดนี้บ่าวแอนก็พาที่ของประชุมเรียบร้อยนะครับเนาะตลาดโคกระบือนะครับเนาะของตำบลหนองฮีนะครับบ้านหนองฮีนะครับเนาะอำเภอปะปากของเฮานะครับเนาะมาเบิ่งมาชมกันทุกวันพฤหัสนะครับมานัดเจอกันตรงนี้นะครับเนาะมื้อนี้ก็คึกคืนนะครับเนาะในห้องในห้อยก็หลายนะครับมาเลือกมาชมกันนะครับเนาะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมปกปักรักษาเอ้ยอายน้องนุ่งให้อยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปนะครับเนาะก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับเป็นขวัญกำลังใจให้หนุ่มน้อยหน้ามวลคนหน้าเก๋คือเก่านะครับเนาะไปแล้วเด้อครับเด้อไปเลยฮักหลายแพงหลายคือเก่าไปแล้วครับบ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับ